จริงๆเรียกว่าได้รับเป็นเกียรติดีกว่าเนื่องจากว่ามีโอกาสได้เป็นทูตความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีโอกาสได้ร่วมหลากหลายกิจกรรมของทางประเทศจีนกับประเทศไทยที่มีโอกาสได้ร่วมกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงด้วยค่ะแพลนสงกรานต์ล่ะคะก็ตั้งใจว่าแน่นอนคงพาคุณตาไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปก็คงจะขึ้นเหนือไปทำบุญกันค่ะเป็นแผนคร่าวๆพี่หมีก็ขอคิวไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงเทศกาลเนาะคุณตำรวจก็จะมีภารกิจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการขอล็อกคิวไว้ล่วงหน้าคือถ้าได้ก็ได้ไปด้วยกันชุดแนะนำก็เป็นเรื่องราวดีๆนะก็ถือว่าจริงๆมันสบายๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และเหตุการณ์ด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ใส่ไปที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่ทะเลอะไรเงี้ยมันก็สดใสตามเหตุการณ์พี่มีไฟเขียวไหมคะใส่ทูพีซอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยค่ะก็คงแบบว่าพอเวลาเราไปก็คือไปด้วยกันอยู่แล้วก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไร